ตัวสาวทรงสะบื้มอย่างปูปริยาสวนดอกไม้ก็ไม่ไหวจะถูกถามถ่ายเรื่องของไฮโซโน้ตวิเศษรังสีสิงห์นิพัทธ์แต่เธอเองก็ไม่เคยเคลียร์ชัดให้ได้ความกระจ่างสักทีค่ะล่าสุดสาวเจ้าก็ยังคงปากหนักไม่ยอมเปิดเผยถึงสถานะที่เป็นอยู่กับฝ่ายชายเลยสักนิดขณะถูกซักไซว่าจะเป็นพี่หรือคนรู้ใจสาวปูก็ยังคงถือคติเป็นหญิงต้องสงบปากสงบคำไม่ทำอะไรให้น่าเกลียดเหมือนครั้งก่อนๆค่ะแต่ถึงอย่างไรความสัมพันธ์ตอนนี้ก็รุกคืบเดินหน้าไปตามสเต็ปของคนที่กำลังศึกษาดูใจกันค่ะส่วนภาพหลุดช็อตที่เธอกำลังกระโดดขึ้นนั่งบนรถหรูนั้นสาวเจ้าชี้แจงไม่ใช่รถไฮโซหนุ่มที่ไหนทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นปั๊บพักของเธอเองต่างหากและแม้ว่านางเอกสาวกำลังจะบินลัดฟ้าไปทำเรื่องเรียนต่อในแดนผู้ดีสิ้นเดือนนี้เจ้าตัวก็ไม่หวั่นไหวกับระยะทางที่ต้องห่างไกลกันคนละซีกโลกโดยปล่อยให้เป็นเครื่องพิสูจน์ใจของกันและกันค่ะเป็นยังไงกันฮะฐานะแฟนหรือไม่อยากพูดเยอะเพราะเป็นผู้หญิงเนาะแต่แบบก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะพูดไปก็มันก็พูดไปถ้าเกิดดีก็ดีไปไม่ดีก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าปูเชื่อว่าตอนนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่ดีนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็แบบเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งรู้จักกันมากขึ้นช่วงนี้เจอกันถี่ไปแค่ไหนครับก็เหมือนคู่ทั่วไปอะค่ะปูคนนี้ไม่มีกิ๊กไม่คุยหลายคนนะก็แบบคุยอยู่คนเดียวรอให้ฝ่ายชายออกตัวก่อนไม่มีใครต้องออกตัวก็ได้ก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเป็นแบบเรื่องงานก็ส่วนงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวดีกว่าเห็นไปช้อปปิ้งกับที่บ้านแล้วแบบมีรถทะเบียนแบบว่าทองแปดมารับแล้วทองแปดนี่คือรถปูค่ะโกรธไหมตลกมากแต่ไม่เป็นไรรถปูค่ะรถที่บ้านปูค่ะรถคุณพ่อหนูเองค่ะไม่ได้มีผู้ชายส่งรถมาเฝ้าไม่มีเรียนต่อเหมือนเดิมค่ะก็จะจบแล้วปีสุดท้ายแล้วแต่ก็แบบมันงานที่นี่ก็เยอะเหมือนกันก็ไม่อยากจะทิ้งมันไว้ค่ะก็อยากใกล้จะจบแล้วอยากจะวางแผนปีหน้าทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้จะกลัวรักแพ้ระยะทางคราวที่แล้วก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพ้ระยะทางเพราะว่าคนเรามันคบกันแล้วมีความสุขเข้ากันได้หรือเปล่ามากกว่ามันเป็นตัวพิสูจน์ที่ดีเนาะว่าคนที่เราเขาเป็นคนยังไงปูเชื่อมั่นในทุกคนนะคะไม่ว่าก็ทุกคนเรากูมองโลกในแง่ดีดีกว่าจะได้มีความสุขตั้งแต่กลับมาเหยียบเมืองไทยก็เล่นเจอแต่ข่าวเสียๆหายๆมาโดยตลอดงานนี้ทำเอาเจ้าตัวออกมาโอดครวญว่ามรสุมข่าวเช้าในครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเรื่องร้ายๆก็พัดผ่านไปแล้วด้วยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะโดยเธอกำลังจะมีผลงานละครให้ได้ชมกันในเรื่องฉันรักเธอนะซูเปอร์สตาร์เป็นการกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งกับหนุ่มสเตฟานและสาวเจ้าก็คอนเฟิร์มว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะ